รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับ Grand Audition View เสนอรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีสาระที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันนโยบาย Service Provider ได้สำเร็จเตรียมขึ้นทะเบียนประกอบการเกษตรกรและกิจการเกษตรกรครั้งแรกแก่เกษตรกรไทยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณฉันทานนท์วนเขจรสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านคะ Service Provider คืออะไรและที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะService Provider จริงๆก็คือการให้บริการนะครับหรือการรับจ้างนะครับถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการรับจ้างการเข้าไปไถที่ให้นะครับการเข้าไปพรวนดินการเข้าไปหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับการใส่ปุ๋ยการพ่นยาการขับโดรนนะครับถ้าด้านปศุสัตว์หรือด้านประมงก็ไปรับจ้างเลี้ยงสัตว์หรือทำการประมงให้นะครับก็คือการอาชีพรับจ้างนะครับที่ไปที่มาของ Service Provider จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระทรวงเกษตรได้เล็งเห็นนะครับปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่อยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่สูงอายุนะครับมีอายุเกินกว่า55ปีเนี่ยมากกว่า 60-70% นะครับแล้วขาดการมีแรงงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินการทำกิจกรรมทางการเกษตรของตัวเองนะครับแล้วค่าแรงงานก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับการที่จะต้องไปจ้างคนมาช่วยทำงานนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับการที่นำเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องกลมาใช้เนี่ยในการทำการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานนะครับกระทรวงเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้นะครับจึงมีนโยบายอยากให้เกษตรกรนะครับที่มีเครื่องมือเครื่องจักรกลนะครับที่ใช้ในที่นาแปลงนาของตัวเองหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่มีเครื่องจักรกลเนี่ยเข้ามาทำอาชีพรับจ้างทางการเกษตรนะครับการมารับจ้างทางการเกษตรจำนวนมากขึ้นก็เป็นทางเลือกให้เกษตรกรนะครับที่จะจ้างใครในราคาที่เหมาะสมเหมาะกับพื้นที่ของตัวเองอุปกรณ์ตัวไหนที่เหมาะสมก็จะเป็นทางเลือกในขณะเดียวกันเนี่ยผู้รับจ้างที่เป็นเกษตรกรเองหรือผู้ประกอบการก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่ไปรับจ้างในการทำกิจกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรกรครับค่ะอยากจะทราบถึงความสำคัญและที่มาที่ไปหรือปัญหาของกระทรวงเกษตรที่ต้องหันมาผลักดันนโยบายให้ความสะดวกกับเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างครบวงจรมีอะไรบ้างคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับคือจริงๆต้องยอมรับว่าเรามีเกษตรกรบางส่วนนะครับที่มีเครื่องจักรแล้วก็มีเครื่องกลเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการเกษตรเองนะครับแล้วกลุ่มบางกลุ่มสหกรณ์ที่เขามีเขาก็ใช้ในกลุ่มนะครับใช้ในครัวเรือนใช้ในบ้านของเขาแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปเป็นอาชีพเสริมหรือไปทำงานต่อได้นะครับนอกจากทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยครับก็ยังสามารถทำให้เกษตรกรที่เป็นผู้รับบริการนะครับมีทางเลือกนะครับแล้วก็มีการได้รับบริการที่ดีนะครับมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าการที่จะทำให้ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเนี่ยมาเจอกันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทำใหกิจกรรมทางการเกษตรเนี่ยมีผลผลิตที่ดีขึ้นมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นครับค่ะในปัจจุบันกระทรวงเกษตรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกี่ประเภทและมีจำนวนมาเท่าไหร่คะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าเรายังไม่เคยขึ้นการให้บริการทางการเกษตรนะครับหรือการรับจ้างต่างๆเนี่ยเรายังไม่ทำนะครับเราทำแต่การขึ้นทะเบียนพืชสัตว์และก็ประมงนะครับที่มีการดำเนินการด้วยกันทั้งหมด4กรมนะครับก็จะมีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็รับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชนะครับกรมปศุสัตว์ก็ด้านปศุสัตว์กรมประมงก็ด้านประมงแล้วก็มีกรมหม่อนไหมที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับวันนี้เนี่ยระเบียบใหม่เนี่ยนะครับเป็นปีนี้เราจะมีการปรับปรุงนะครับให้เพิ่มคำว่ากิจการทางการเกษตรให้เพิ่มเติมไปว่ามีเรื่องของการรับจ้างหรือการให้บริการทางการเกษตรด้วยนะครับก็จะครอบคลุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำประมงแล้วก็ประกอบกิจการทางการเกษตรและมีการ
ให้บริการทางการเกษตรอันนี้ก็จะครอบคลุมก็จะสามารถไปดำเนินการนะครับให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยที่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรกลนะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่อยากจะเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรเนี่ยมาขึ้นทะเบียนก็หลังจากนี้จะได้มีการดำเนินการนำระเบียบตัวนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามนะครับหลังจากนั้นก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้เกษตรกรที่มีเครื่องจักรกลหรือมีเครื่องมือเครื่องไม้มาขึ้นทะเบียนนะครับพอหลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบว่าขณะนี้เนี่ยเรามีผู้ให้บริการทางการเกษตรเป็นใครบ้างอย่างไรนะครับอาจจะผ่านในรูปแบบของแอปพลิเคชันทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือเกษตรกรเองนะครับเกษตรกรที่เป็นผู้ให้บริการนะครับก็จะสามารถเข้าไปให้บริการได้ขณะที่ผู้รับบริการก็จะมีข้อมูลว่าคุณจะติดต่อใครมาเป็นคนดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรให้คุณขณะเดียวกันนะครับภาครัฐก็จะมีข้อมูลนะครับที่จะนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายต่างๆนะครับว่าจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรอะไรบ้างเกษตรกรมีอะไรบ้างและอะไรที่มีความจำเป็นต่อไปอาจจะมีนโยบายที่จะทำให้เกษตรกรที่มีศักยภาพมีความพร้อมนะครับสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลมีซอฟโรนอัตราดอกเบี้ยต่ำให้เขาไปซื้อเครื่องมือเครื่องไม้มาประกอบอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพบริการทางการเกษตรซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้นะครับแต่เป็นผู้จ้างเป็นประจำเนี่ยเกษตรกรคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถมีทางเลือกที่คุณจะไปเลือกนะครับในกอในขอในงอที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มีต้นทุนที่เหมาะสมที่คุณรับได้สมมุติในกออาจจะรับจ้างไร่ละ300ในขออาจจะ250วันนี้คุณมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ไม่มีทางเลือกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการครับค่ะวันนี้ขอขอบคุณท่านเลขาธิการสสก.มากๆเลยนะคะที่สละเวลามามอบข้อมูลให้กับท่านผู้ชมของเราในวันนี้ถ้าในโอกาสหน้ามีข้อมูลดีๆไว้มาพูดคุยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ